็รู้สึกเสียใจไงเสียใจว่าเสียใจว่าทำไมเขาจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้หายไปนานแล้วใช่ไหมฮะค่ะประมาณกี่ปีฮะ3ปีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะหายไปเขาล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะหายเขาทำอะไรอ๋อเขาล่าสุดเลยมาช่วยกันขายของค่ะขายของขายของที่ไหนฮะอยู่ที่ตลาดพระบาทนะคะขายอะไรขายเป็นพวกสเต็กแล้วก็เปิดร้านชุดไทยให้เขาเช่าอ่ะทำงานโรงงานแล้วก็ทำงานบริษัทหน้าดาวเป็นพันเป็นเซลเป็นอะไรเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะบอกกับแม่บอกแต่ทางที่ล่าสุดที่คือทางล่าสุดก็เขาก็บอกว่าเขาจะไปนอนที่บริษัทหน้าดาวแล้วเขาก็จะตอนเช้าเขาจะกลับมาเปิดร้านให้แม่จ่ายพวกของพวกอะไรต่ออะไรให้ร้านก็ไม่มีบอกว่าจะไปไหนอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรหลังจากหายไปมีบนบานศาลกล่าวอะไรมั้ยฮะก็มีอ่ะค่ะพอดีเมื่อวานนี้มาวัดพระบาทนะคะก็มาขอพรอะไรแบบว่าอยู่ที่ไหนให้เจออะไรเงี้ยให้คือจะไปวัดไหนก็แล้วแต่ก็จะอธิษฐานตลอดแล้วพอดีวันนี้ก็